คุณผู้ชมคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่านักแสดงคนดังอย่างหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะออกมาปกป้องทันทีเลยนะคะหลังจากที่พระเอกดังอย่างเกศ รินธรค่ะถูกโยงว่าเป็นพระเอกกอไก่แทงข้างหลังเมื่อ17ปีก่อนค่ะที่เหมือนว่ามีการคอยขัดแข้งขัดขาจนเป็นเหตุให้ไม่ต่อสัญญากับช่องเก่านะคะซึ่งทางด้านของหนุ่มเกรซเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าไม่ใช่ผมแน่นอนผมเนี่ยไม่มีลักษณะการกระทำแบบนั้นพี่อาร์ตเป็นรุ่นพี่ผมเขาเข้าวงการมาก่อนผมแล้วก็ได้มีการเจอกับพี่เขาตามงานที่ช่องด้วยนะคะก็ไม่เคยมีประเด็นอะไรกันนะอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่หนุ่มเกรซเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวค่ะทางด้านของอาร์ตพระสุทธิ์เองเนี่ยก็ไม่รอช้าที่ออกมารีบแจ้งทันทีเลยนะคะโดยมีการบอกค่ะว่าคือเพิ่งจะเห็นว่าคนเนี่ยโยงเข้าไปหาน้องเกรซกันเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่น้องเกรซนะครับน้องเนี่ยนิสัยดีมากเจอผมทุกครั้งไหว้ผมทุกครั้งเลยน้องเกรซน่ารักครับอย่าโยนอะไรแย่ๆไปให้น้องเลยส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยน่าคิดนะคะเพราะว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอันนี้ต้องขอโทษน้องด้วยนะถ้าจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็เดาไปหาน้องกันหมดเลยน้องเขาแมนพอน้องเขาเนี่ยโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากดีแบบคนๆนั้นหรอกครับไว้ส่งหมูกรอบไปให้ทานนะครับพร้อมกับมีการแท็กเกรซ ปฎิญฐรด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านหนุ่มเกรซเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์นะคะบอกว่าโหพี่ชมซะผมเขินเลยขอให้หมูกรอบขายดีๆขึ้นไปอีกฮะหนุ่มอาร์ตก็เลยบอกว่าขอโทษน้องด้วยนะมีคนโยงไปหาน้องเยอะเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของอาร์ตพระสุทธิ์เองเนี่ยก็เหมือนมีการไปออกรายการ Woody Interview ค่ะพูดถึงปมในใจที่เก็บไว้มานานถึง17ปีด้วยกันนะคะหลังจากที่ถูกเพื่อนในวงการรุ่นเดียวกันค่ะขัดข้างขัดขาแทงข้างหลังด้วยแล้วก็เคยทำงานที่นึงมาเขาบอกว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญาต่อเนื่องจากว่ามีปมเล็กๆในใจมาตลอดแต่ถามว่าได้เคลียร์กันไหมก็ได้เคลียร์แหละก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการโดนขัดแข้งขัดขาซะมากกว่าจากเพื่อนเราเองซึ่งหลายคนก็พอฟังจากหนุ่มอาร์ตปุ๊บก็อาจจะเดากันได้นะคะแต่ไม่ใช่หนุ่มเกรซอย่างแน่นอนค่ะ